วันนี้นะคะไม่ได้จะมารีวิวไม้นะคะแต่ว่าจะมาแนะนำลูกแบดบางคนอาจจะเคยลองแล้วเนาะแต่ว่าแป้งเนี่ยเพิ่งเคยได้ลองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันตีดีตีสนุกดีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกแบดเอ็กเซลล่าเนี่ยเขาเคยทำออกมาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แป้งคิดว่าควรจะเอามาแนะนำให้คนในช่องแป้งเนี่ยได้ลองกันนะคะขอเล่าสตอรี่ของลูกเอเซลไลฟ์ฟังนิดนึงนะคะคือเจ้าของคนผลิตเนี่ยเขาคิดค้นชิ้นส่วนเองทุกอย่างเลยเนาะไม่ได้ไปเอามาจากโรงงานแล้วก็เอามาของเขามาซื้อแล้วก็มาทำอะไรอย่างนี้คือเขาคิดค้นตั้งแต่ตีจุดก๊อกอะไรเงี้ยทุกอย่างทำเองหมดเลยนะแล้วก็ไปจ้างโรงงานประกอบซึ่งคนที่ทำเนี่ยเขาเป็นวิศวกรในการออกแบบรถแข่งในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณไม่ประมาณ10คนแค่นั้นนะคะเขาบอกว่ารูปแบบกับแลรถแข่งเนี่ยจุดที่เหมือนกันเนี่ยก็คือต้องทำจุดศูนย์ถ่วงตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้มันดีเนาะซึ่งมันก็คล้ายๆกับการออกแบบรูปแบบนะคะเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่ 5.2 นะคะก็ปิด75แล้วเนี่ยคือปกติที่ฟอร์ดแป้งจะใช้วิกเตอร์นัมเบอร์3นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันพุ่งมากเนาะก็คนสูงอายุเนี่ยเขาก็จะชอบกันนะแต่ว่าพอวัยรุ่นตีเนี่ยมันก็ออกมันก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ลองเอ็กเซลล่า55ก็รู้สึกแบบถูกใจนะคะแล้วก็จุดเด่นของมันเนาะก็คือวิถีลูกนะคะคือวิถีลูกเนี่ยมันควบคุมลูกได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้พุ่งเกินนะคะแล้วก็เนี่ยลูกเนี่ยเป็นสภาพลูกที่ตีตั้งแต่แต้ม7ต่อ5ไปจนถึง18ต่อ18แล้วจะบอกว่าคือถ้าไม่ตีแป๊กเนี่ยลูกมันก็จะยังใช้ได้อยู่เนาะคือเนี่ยมันผลมันเกิดจากการแป๊กมันหายไปนิดเดียวเองตอนแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะวิถีดีพุ่งหน่อยแต่พอมันเริ่มเสียเนี่ยมันจะค่อยๆบานออกมันก็จะตื้อไปเรื่อยๆแต่มันยังใช้ได้อยู่วิถีลูกยังดีอยู่ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะคะแล้วก็ราคาของมันเนี่ยมัน650บาทเนาะเทียบกับในขนเป็ดด้วยกันเนี่ยแป้งถือว่ามันค่อนข้างที่จะทนเนาะแล้วเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะคะตอนตีว่ามันตีกันมือประมาณไหนเนาะถึงอยู่ได้ลูกออกมาสภาพแบบนี้นะคะอยากให้ลองดูเนาะคืออยากให้ลองดูนะคือวิถีลูกอ่ะมันดีมากๆนะคะจุดเด่นของมันเลยคือมันตีมันตีสนุกนะคะยิ่งถ้าใครที่เป็นแบบวัยรุ่นบ้าพลังเนี่ยแนะนำเลยเนาะว่าให้ไปลองซื้อกันดูลูกนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนของวิกเตอร์ตัวสีเขียวแต่ทนกว่าใช้งานดีเมื่อกี้อันนี้คือเราเล่นอย่างละเซตเนี่ยเราเล่นอย่างละเซตจะเห็นว่าปีกทนกว่าเดิมเยอะเลยลูกเป็นไงบ้างก็ที่ตีก็ดีนะวิถีดีแล้วก็สปีดในสปีด75เราว่าโอเคนะแล้วก็นิ่งดีชอบไหมคะชอบครับเป็น10ให้เท่าไหร่ให้10เดี๋ยวโอเคลูกแบบดีครับน้ำหนักดีแล้วก็ทนมือทนตีนมากใช้ได้ลูกดีน้ำหนักดีสัมผัสดีแต่ตีไปนานๆลูกมันจะเริ่มบานนิดหน่อยครับแล้วมีปัญหาในการที่เราตีเซตหนึ่งใช่น้ำหนักก็จะแบบเริ่มบิดไปนิดนึงแต่รวมๆคือวิลลี่กูดก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ลองเนาะคือ12ลูก650บาทเนี่ยได้แบบสีแบบตีมันขนาดเนี้ยคือจุดเด่นของมันเลยคือมันตีมันอ่ะแต่ถ้าใครที่ชอบลูกพุ่งเนี่ยก็ให้ไปลองเลือกสปีด76ดูนะคะเพราะว่านี้มันสปีด75เนาะโอเคเดี๋ยวจะมีเอ็กซ์ตร้า33อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยว
ขอไปลองตีดูก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe